ต้องขอสวัสดีอาจจะมีคนที่อยู่ทางบ้านหรือในซูมด้วยนะครับซึ่งอาจจะได้เข้ามาตอนนี้หรือตามมาทีหลังนะครับก็ค่อยมาแคชชั่นกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง J&J Thailand นะครับที่เป็นผู้ซัพพอร์ตกิจกรรมนี้มาโดยตลอดทั้งสองและสามสองครั้งแล้วก็จนถึงครั้งที่สามครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงทั้งนะครับโอเคถ้างั้นเราจะเริ่มเคสกันเลยนะครับสไลด์ชัดเจนนะครับผมชัดเจนค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยครับผมเชิญคุณหมอวรวุฒิครับครับสวัสดีทางธรรมศาสตร์นะครับผมF2 วรวุฒินะครับเป็นโรคไคโอที่สนใจสิ่งคิดนะครับแล้วจะขอเริ่มแชร์เคสนะครับดิสคัชชั่นนะครับก็เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุ22ปีนะครับเป็นเศษโรคประจำตัวนะครับประวัติเนี่ยมาด้วยเรื่องของเหนื่อยมากขึ้นนะครับมาประมาณสัก1เดือนนะครับประวัติปัจจุบันนะครับ1เดือนก่อนเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับเหนื่อยมากเนี่ยเวลาออกแรงครับฟังก์ชันอลคลานี่ดรอปครับจาก1เป็น3ครับแล้วก็เริ่มไอแห้งๆนะครับมีประวัติเนี่ยตื่นขึ้นมาเหนื่อยนะครับแล้วก็มีไอตอนกลางคืนนะครับไม่ได้มีลักษณะออสมเนียหรือว่ามีเชสเพนอะไรนะครับไม่มีพาลพิเตชันนะครับไม่มีไข้ครับแล้วก็สังเกตว่าขาไม่ได้บวมอะไรนะครับไม่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อนนะครับรู้สึกว่าน้ำหนักลดเนี่ยจาก57นะครับเป็น54กิโลกรัมใน1เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ป่วยก็เลยได้ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับประวัติโซเชียลแล้วก็ family history นะครับก็เป็นsocial drinking นะครับe-cigarette เนี่ยประมาณ5ปีเสียนะครับแล้วก็เคยใช้เรื่องของยาลดน้ำหนักนะครับชื่อว่าวิกลีน่านะครับประมาณ20แท็บครับแล้วก็เคยมีประวัติสักเนี่ยประมาณ2ปีก่อนนะครับไม่มีประวัติเรื่องของ IVD อยู่อะไรนะครับไม่เคยใช้เรื่องของสมุนไพรอะไรนะครับแล้วก็มีประวัติเรื่องของ unsafe sex นะครับ last LMP เนี่ยประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประวัติเรื่องของ close contact TB นะครับตอนนั้นผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น heart failure แล้วก็มีเรื่องของ hypertension นะครับ admit ให้ IV diuretic นะครับแล้วก็เหมือนให้ยา hypertension นะครับเป็น sildenafil นะครับแล้วก็ระหว่างนอนเนี่ยผู้ป่วย develop ในเรื่องของ airborne pneumonia นะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเคยได้ให้เป็น diptic pentazocin กับ acetato นะครับ total cost เนี่ยประมาณ10วันนะครับอันนี้เป็นเชสต์เอ็กซเรย์นะครับระหว่างที่ admit อยู่ที่นู่นนะครับก็ช่วงแรกก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นฟิล์มนะครับ pulmonary congestion นะครับเหมือนที่นู่นก็คือเหมือนให้ diuretic นะครับแล้วก็ฟอลฟิล์มมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าฟิล์มก็คือดูไม่ได้แบบ improve ขึ้นนะครับอาจจะได้ diuretic นะครับแล้วก็เห็นน่าจะมี new infiltration ตรงเวลารู้ว่าลังนะครับที่นู่นก็ทรีตเหมือนเรื่องของนิโมเนียร่วมด้วยนะครับก็รักษาที่นู่นจนระยะหนึ่งนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยขอติดต่อ refer มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับขอรีเฟอร์มายาที่ได้นะครับก็จะเป็นทาโซซินนะครับโอมิปาโซซิเนนอฟิลนะครับโฟลิกแล้วก็เฟอรัสนะครับนางแสดงนะครับตรวจร่างกายที่ศรีนครินทร์นะครับก็จะน้อยแพลนนะครับเป็นยังไทพรีเมียร์นะครับแล้วก็ลุกดิสเนียแล้วก็ดูดิสเทรสนะครับวัตถุสายแรงรับเนี่ยวันนี้บีพีนะครับอยู่ที่116/80มิลลิเมตรต่อนะครับอาร์เดทเนี่ยอยู่ที่106ครั้งต่อนาทีนะครับเรสเปอเรทีเรทเนี่ยอยู่ที่22ครั้งต่อนาทีวันนี้เทมนะครับประมาณ 37.6 องศาเซลเซียสครับตอนนั้นแซดรูมแอร์เนี่ยวัดได้ประมาณ 84% นะครับ HEMT นะครับมาเพียงวันจันทร์ได้ว่านะครับแอนอิทริสเกอร่านอร์มอลทารอยด์แกรนนะครับโนเซอร์วิคอลลิมโนดเอนลาร์จเมนต์นะครับโนมาลาแลสโนดิสคอยแลสโนออรัลอัลเซอร์นะครับแล้วก็โนออรัลทัชนะครับCVS เนี่ยวิปลาฮาร์ดเรทนะครับนอร์มอลคริติคพาวเอมพิจูดนะครับ GVP เนี่ยประมาณ5เซนติเมตรอะโบสโนอินโทนะครับ PMI เนี่ยอยู่ที่5อินเตอร์คาสเปซมิดคลิฟฟ์ไลน์นะครับRV Hipping นะครับ No Trio นะครับ No S1 ฟังได้ราว P2 นะครับ No Murmur แล้วก็ No Galop นะครับ Respiratory นะครับ Normal Chest Control นะครับ Trachea เนี่ย Inline ครับ Normal Chest Expansion แล้วก็ฟังได้ File Capitation เนี่ย Bone Lower Lung นะครับส่วน Abdomen เนี่ยคือ No Abdominal Distension ครับโอเคเนาะครับผมเรื่องของ Abdomen นะครับ Extremity เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของ Edema อะไรนะครับแล้วก็ Skin เนี่ยก็ไม่ได้มี Rash อะไรนะครับเราให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนไหมครับคิดว่าจะให้ข้อมูลเฉพาะเป็นประวัติกับตรวจร่างกายที่น่าจะสำคัญไปก่อนนะเดี๋ยวให้ทางธรรมศาสตร์ลองฟังดูก่อนหรือถ้ามีคำถามจะถามเพิ่มก็เชิญได้นะครับหรือจะดิสคัสเลยก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เฟลโล่หนึ่งเชสนะคะซักประวัติเพิ่มเติมกับดิสคัสประวัติเบื้องต้นก่อนนะคะครับผมเชิญครับเฟลโล่หนึ่งนะเป็นนักศึกษานะผมแถมให้คนไข้เป็นนักศึกษามหาลัยประมาณปีสองปีสามขอถามนิดนึงได้ไหมครับไอ้
ซดินาฟิลกับลาซิกอันนี้คือได้พร้อมกันเลยไหมครับหรือว่าเพิ่งมาได้เซดินาฟิลตอนหลังอะไรเงี้ยครับได้พร้อมกันเลยครับจริงๆได้ลาซิกก่อนได้ลาซิกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมาเติมเซดินาฟิลทีหลังครับแต่เวลามันก็ไล่เลี่ยกันตั้งแต่ตอนแรกครับแต่ว่ารังมันยังเครปอยู่ณวันที่เราตรวจใช่ไหมครับใช่ครับคือฟิล์มที่ส่งให้ดูเนี่ยเป็นฟิล์มที่เขาฟรีมาจากโรงพยาบาลต้นทางตั้งแต่วันแรกที่คนไข้ไปจนถึงวันหลังจนก่อนจะส่งมาครับมีโรคทางออโตอิมมูนไหมครับแบบเคยมีหวัดผมร่วงผื่นแพ้แสงแผลในปากหรือว่าเป็นแบบหนังแข็งอะไรเงี้ยครับมีอันนี้มีไหมครับไม่มีเลยนะไม่มีนะไม่มีครับไม่ก็อันเซฟเซ็กนี่คือเคยตรวจแบบ HIV อะไรอย่างงี้ไหมครับพึ่งประวัติก่อนนั้นไม่เคยมีนะแต่ว่ามาตรวจรอบนี้ก็นอนรีแอคทีฟอ๋อครับตัดเป็นหนึ่งยาอ่ะครับมีประวัติพวกท้องเสียเรื้อรังเหงื่อออกง่ายอะไรครับแบบพวกประวัติของไฮเปอร์ไทกลุ่มไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไฮโปไทรอยด์พวกที่ท้องผูกเรื้อรังอะไรครับขี้ร้อนขี้หนาวอะไรมีไหมฮะไม่มีเลยประวัติพวกนี้ไม่มีเลยคือเหมือนกับตอนนั้นก็ยังไปเรียนไปทำกิจกรรมธรรมดาแล้วก็อยู่ดีมันก็ค่อยๆเหนื่อยมาทีละนิดละหน่อยจนกระทั่งไปเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยเลยครับแบบนั้นเลยไปเรียนไม่ไหวเลยสอบถามประวัติเฮปาไทติสหน่อยนะครับมีตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าแบบมีคันตามตัวอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะได้รับตัวของซิลเดนอฟิลครับมีอาการเหนื่อยเมื่อเทียบกับหลังได้ซิลเดนอฟิลเนี่ยคือมันต่างกันเยอะหรือเปล่าครับคืออันนี้มันเป็นข้อมูลจากต้นทางนะคือตอนที่คนไข้มาถึงเราเนี่ยคือมันดูเหนื่อยมากเราก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันเหนื่อยมากขึ้นกับหลังได้ยาหรือเปล่าครับรู้แต่ว่าเราเห็นฟีมันเป็นแบบนั้นแหละจากที่เขาส่งมาแต่เหมือนกันเหนื่อยนี่มันเหนื่อยอย่างวันแรกที่เราเจอคนไข้ตอนส่งมาถึงนี้มันก็ดูเหนื่อยมากตั้งแต่แรกครับโทษนะครับที่ฟิล์มอินฟิวเต็ดคือไข้เป็นไข้นิวออนเซ็ตขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับประวัติเหมือนระหว่างนอนโรงพยาบาลแล้วก็ที่ไปหลอกมีไข้มาก็ขอดูฟิล์มนิดนึงได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวกลับไปดูฟิล์มฟิล์มซ้ายสุดนี่คือไปแอดมิดวันแรกที่เหนื่อยใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะเป็นไฟล์เรติคูโลโรนดูล่าอินฟิวเต็ดนะครับแล้วก็มีมาร์คคาร์ดิโอเมกาลีนะครับดูบริเวณตัวของเทเคียนะครับก็ดูไดเลตดีนะครับแล้วก็ตัวของพาราเทเคียลสไตล์ก็ดูไม่ได้มีตัวของเอ็นลาร์ใดๆนะครับส่วนตัวของคาร์เนลแองเกิลนะครับก็ดูไม่ได้เป็นไวเดนนิ่งนะครับลักษณะตัวของพัมเมอรี่ทางเนี่ยดูค่อนข้างเอ็นลาร์นะครับแล้วก็ตัวของไลท์พัมเมอรี่อาร์เทอรี่ก็ดูเอ็นลาร์นะครับลักษณะเคสตั้งแต่ตอนช่วงใบที่1ครับที่เป็นเดย์1เนี่ยลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆมันน่าจะมีตัวของอินคริสโฟด้วยครับเพราะว่ามีลักษณะอินฟิลเตตทั่วๆนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดเทียบกับฟิล์มเดย์12เนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูดำกว่านะครับน่าจะค่อยๆเริ่มอินคริสโฟบอกน่าจะมีไซน์ของคอนเจสทีฟฮาร์ทเฟเลียเนี่ยร่วมด้วยนะครับหลังจากที่ได้ตัวของซินเดนาฟิลหรือว่าน่าจะมีคอนเซปทีฟซิมตอมต่างๆนะครับส่วนบริเวณตัวของ RA เนี่ยค่อนข้างจะเอ็นลาร์ดนะครับเมื่อเทียบกับฟิล์มเดย์1เดย์12นะครับ RA ก็ดูค่อนข้างโตโดยสรุปนะครับเคสเนี้ยน่าจะมีตัวของ pulmonary hypertension ร่วมด้วยแล้วก็ลักษณะน่าจะไม่ได้บ่งบอกถึงตัวของ heart disease เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นลักษณะเป็น decreased flow เนี่ยมากกว่าครับทุกทีอันนี้คือ F1 discuss ไปเลยใช่ไหมในตัวเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นของผมลองอ่านฟิล์มเป็น F2 ครับอ่านฟิล์มก่อนใช่ไหมโอเคงั้นเราถ้ามีคำถามไปถามเพิ่มเลยนะครับผมเราจะยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างครับคนในครอบครัวมีประวัติพวกโรคความดันโลหิตสูงในปอดอะไรมีไหมครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมประวัติไม่มีครับแล้วก็ประวัติตัวของ DVT มีไหมครับไม่มีครับงั้นเราลอง problem list ไหมคะแล้วก็differential diagnosis สาเหตุที่ทำให้เขาเหนื่อยมา1เดือนบวกกับไอนี่ไอแห้งใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะไม่มีแบบ secretion เลยไอแห้งโทษนะครับประวัติคือประวัติตอนแรกเขาเป็น chronic drip เนี่ยมาแล้วมันมี acute มันมี on top ไหมครับช่วงก่อนที่มาโรงพยาบาลนะครับมันไม่เชิง chronic แล้วมันเป็น progressive อะพอมันแย่มันก็แย่ลงมาเรื่อยๆเลยครับประมาณระยะเดือนหรือเดือนเศษๆเท่านั้นเองที่มันแย่ครับก่อนนั้นสบายดีเลยไม่เคยป่วยอะไรเลยครับตอนได้ลาซิก
อนได้ลาซิกรอบแรกนี่คือดีขึ้นก่อนไหมครับแล้วก็เพิ่งมาแย่ตอนหลังจากได้เซดินอฟิลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอบยากเหมือนกันครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับต้นทางเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้ดูเหมือนจะแย่อยู่เรื่อยๆครับดูไม่ดีสักทีคือที่ทางนู้นเขาตัดสินใจให้เซดินอฟิลเนี่ยเพราะว่าเขาเอ็กโคแล้วก็เห็นว่าคนไข้เหมือนจะมีซีเวียร์พวกเพนชั่นนั่นแหละเขาก็เลยเติมเซดินอฟิลเข้าไปตัวนึงด้วยครับแต่เหมือนเติมเสร็จเขาบอกคนไข้เขาไม่ดีขึ้นเขาก็เลยส่งมาดูดีกว่าขอส่งมาดูดีกว่าผมเฟลโล่หนึ่งนะครับขออนุญาตแอปโพสแล้วกันนะครับเข้าใจว่าคนนี้มาเป็นผู้ป่วยหญิงอายุนี่คือจำประวัติทั้งหมดจดไม่ทันเหมือนกันครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือเป็นหญิงอายุน้อยที่มาด้วยเป็นโครนิกโปรเกรสซีฟดิปเนียครับผมก็คือในของเท่าที่พยายามถามประวัติเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีอะคิวอะไรมาออนท็อปครับคนนี้ผมเลยจะขอแอปโพสเพราะเป็นโครนิกโปรเกรสซีฟดิปเนียครับผมก็อันดับแรกคิดว่าขอแยกออร์แกนก่อนว่าเป็นฮาร์ดลังเมตาบอลิกหรือว่าไซคลายนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคิดถึงว่าเป็นของลังคอนดิชันมากที่สุดครับเพราะว่าคือตรวจร่างกายคือจากตรวจร่างกายแล้วก็จากฟิล์มเนี่ยดูแบบเห็นทรายของพาร์มอนารีไฮเปอร์เทนชันที่ชัดเจนครับแล้วก็อันดับสองที่เฉียงก็คือของคาร์ดิโอวาสคูล่าครับคือของคาร์ดิโอวาสคูล่าเนี่ยก็คือคิดว่าที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดเฟลแต่มันแปลกตรงแบบฟิล์มแรกเขามันดูไม่แย่มันคือตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นฮาร์ดเฟลเนี่ยฟิล์มมันน่าจะแย่มากกว่านี้ครับก็เลยเรียงคาร์ดิโอวาสคูล่ามาเป็นอันดับ2ครับผมเราขออนุญาต differential diag ในของเชสซิมตอมก่อนนะครับของ respiratory symptom เนี่ยจะขอแอปโพสเป็นตามออร์แกนครับเนื่องตรวจร่างกายวันเขาได้เขียนไหมครับว่าวันที่ day 1เนี่ยตรวจร่างกายได้เป็นอะไรบ้างครับโอ้ขอโทษอีกครับมันอยู่ในใบรีเฟอร์ผมไม่ได้ไปค้นมาด้วยแต่นี่เป็นตรวจร่างกายที่เป็นตรวจตอนมาถึงที่ศรีนครินทร์ครับอ๋อได้ครับก็คือถ้าแยกตามอนาโตมีอันดับหนึ่งที่คิดถึงมากที่สุดก็คือเป็นพาวโมลารีวัตคูล่าครับก็คือเป็นเพราะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์กับตรวจร่างกายเนี่ยมีทรายของพาวโมลารีไฮเปอร์เทนชันชัดเจนแล้วก็ประวัติดูจากที่ถามประวัติพยายามถามเนี่ยก็คือมันก็เหมือนรันโครนิกคอร์สมาเป็นเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดที่เขาแย่ลงไม่ได้มีอะคิวสักอย่างมาออนท็อปครับอันดับ2ที่พอเป็นไปได้ก็คือเป็นกลุ่มพวกแบบลังพาเรนไคมาครับผมซึ่งไอตัวลังคือเพราะว่าตรวจร่างกายอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนแรกมีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็เหมือนจะเห็นเป็นแบบคือฟิล์มที่นี่มันดูแบบเห็นบวกลบเป็นเรติโคโลโนลูล่ากระจายๆกันนะครับแต่ว่าประวัติพวกไข้พวกอะไรอย่างอื่นเนี่ยดูไม่มีจริงๆครับก็เลยคิดว่าพวกลังพาเรนไคมาเนี่ยก็เฉียนอินเฟคชันได้แต่คิดถึงน้อยครับแล้วก็อินเฟคชันที่จะชี้เฉียนเนี่ยก็ต้องไม่ใช่แบบทิพิคอลแบคทีเรียลอะไรธรรมดาครับอาจจะแบบเป็นโลไวรูเลนต์ต่างๆเพราะเขารันมาเป็นโครนิกคอร์สอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประวัติเดิมจากคนไข้เท่าที่เข้าใจคือก็ไม่มียาพวกกดภูมิหรืออะไรอย่างอื่นเลยครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังว่าเขาจะมีโฮสเป็นโฮสที่ไม่ดีแบบโรคประจำตัวโฮสที่ไม่ดีหรือเปล่าครับผมเพราะงั้นจะขออนุญาตสรุปนะครับสรุปคือผมคิดว่าเหนื่อยนะเป็นจากเรเบลลี่ซิสเต็มวันตอนแรกที่เขาไปอันดับหนึ่งที่คิดถึงเป็นจากpulmonary hypertension ครับผมที่แบบค่อยๆโปรเกรสแล้วแย่ลงอันดับ2คือเป็นลังพาริงไคมาที่เป็นกลุ่ม chronic disease ที่ไม่ใช่ typical bacteria ในกลุ่มตรงนี้ผมคิดว่าพอดีว่าผมมาติดเฉียนว่าคนไข้โฮสต์ถ้าเกิดเขาเป็น infection จริงอ่ะโฮสต์เขาไม่น่าจะปกติเชื้อที่เขาเป็นเลยอาจจะเป็นได้หลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบCMV หรือว่าเป็นแบบว่าคริปโตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคริปโตอ่ะfinding มันควรจะเป็นโนลูล่าแพทเทิร์นมากกว่านี้ครับอันนี้คือเฉียนของผมครับแล้วก็เฉียนสุดท้ายก็คือเป็นของคาร์ดิโอวาสคูล่าก็คือฮาร์ทเฟลครับแต่ว่าดูคิดถึงน้อยครับแมเนจเมนท์ที่ผมแพนจะทำเพิ่มเติมเลยก็คือเดี๋ยวคงคิดว่าอันดับแรกเนี่ยน่าจะต้องรูเอาตัวอินเฟคชันก่อนครับผมก็คือคงเก็บพวกสปูตุ้มแกมสเตนเคาน์เตอร์แต่จริงไม่ได้คิดถึงแบคทีเรียมากครับอาจจะตรงเป็นแบบพวก CMV ไวรัลโหลดหรือว่าประเมินโฮสต์คนไข้ดูพวกแบบ CBC anti HIV อะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นดูประวัติของพวกนี้ใหม่แล้วก็ประเมินพวกโฮสต์อย่างอื่นพวก Hep B Hep C ที่เขาอาจจะมีร่วมกันได้ครับผมแล้วก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยก็คงจะคอนซัลท์คาร์ดิโอร่วมประเมินเรื่องเกี่ยวกับ pulmonary hypertension ครับครับผมครับผมเฟลโล2กิตทีนะครับเชสเหมือนกันครับของผมก็ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนิดนึงครับพอดีของน้อง F1 เนี่ยเราก็คิดถึงตัวของ pulmonary hypertension ใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่จบที่ pulmonary hypertension อ่ะมันต้องบอกด้วยว่ามันเป็นไทป์อะไรของคนเนี้ยซึ่งพอดีเราก็ตามตัวของไกด์ไลน์ครับแล้วก็ดูมันก็มี5ไทป์ใช่ไหมครับคนเนี้ยให้ดูเข้าได้มากที่สุดเนี่ยคือเป็นไทป์1เลยประวัติเนี่ยมันแยกยากครับว่าจะเป็นตัวของ pulmonary จะเรียกว่า hypertension หรือ PAH
กับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คืออาจจะเป็นตัวของ PVOD ก็ได้คนนี้มีประวัติที่น่าสนใจคือว่าได้ตัวของซิลินาฟิลแล้วมีปัญหาเรื่อง develop ในเรื่องของ pulmonary edema ซึ่งมันเป็นแบบเป็นคีย์สำคัญนึงของตัวโรคของตัวนี้ครับของตัว PVOD นะครับแต่ว่า PVOD เนี่ยคือจริงๆแล้วประวัติมันจะมาเหมือน PAS เลยครับนะฮะแต่ว่าแยกกันส่วนมากเขาก็คือบอกดูจากซิลินาฟิลอย่างนึงก็คือประวัติครอบครัวนะเพราะว่าตัวของ PVOD เนี่ยส่วนมากมันจะมีเป็นในเรื่องของ genetic เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวของพวกนี้ผมยังคงนึกถึงตัวของ pulmonary hypertension ครับใน differential diagnosis ที่1โดยตัวของไทยที่นึกถึงมากที่สุดก็คือเป็นตัวของกลุ่ม1นะครับไม่ว่าอาจจะเป็นตัวของ PS หรือเป็น PVOD ก็ได้ส่วนกลุ่มอื่นที่นึกถึงก็คือคิดถึงน้อยครับเพราะว่าเรื่องโครนิกลังในตัวร่างกายก็ซายโครนิกลังอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีเลยนะครับแล้วก็ตัวของเรื่องฮาร์ทเนี่ยเราก็บอกว่าก็ตรวจร่างกายของฮาร์ทก็ดีนะครับแล้วก็ของตัวกลุ่ม5พยายามซักประวัติเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด์อะไรและก็ไม่มีนะครับแล้วก็ฮีโมโทโลจิกดิสออร์เดอร์อะไรก็ไม่ได้มีเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวของกลุ่ม1แล้วเช็ดเอ็กซเรย์เข้าได้กับ PVOD มั้ยเช็ดเอ็กซเรย์วันแรกที่เขาไปโรงพยาบาลday 1เช็ดเอ็กซเรย์อันนี้พูดตรงๆแล้วใจผมนึกถึงว่ามันมีอินเฟคชันนะครับเพราะว่าลักษณะมันปกติเราดูกันเคส pulmonary hypertension เนี่ยมันไม่ค่อยมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของเรติคูโลโนดูล่าแพทเทิร์นนะครับมันแปลกนะแล้วก็เคสเนี้ยตามจริงเนี่ยเขาก็มีประวัติในเรื่องของอิมมูโนคอมโพไมซ์มันมีความเสี่ยงนะครับว่ามีอันเซฟเซ็กใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะเป็น HIV แล้วก็ associate ซึ่งไอ้ HIV เนี่ยมัน associate ได้ทั้ง PAS แล้วก็ PVOD มันก็มีรายงานเคสนะครับว่าเกิดร่วมด้วยได้เหมือนกันคนเนี้ยคิดว่าอาจจะมีเรื่องของ pulmonary hypertension แต่ว่าอาจจะมี infection เนี่ยอย่างอื่นเข้ามา on topนะในนี้อาจจะเป็นแบบอิมมูโนคอมโพไมซ์นิโมเนียอิมมูโนคอมโพไมซ์โฮสต์น่าจะไม่ดีใช่มั้ยโอเคครับแต่นี้พอดีตอนแรกเราก็คิดคล้ายๆกันนะว่ามันคงเป็น PH อะไรบางอย่างแต่ทีนี้พอดีคนไข้เนี่ยเป็นนักศึกษา22ปีแล้วก็มีประวัติแทททูด้วยมีประวัติใช้ยาลดน้ำหนักอยู่นิดนึงแล้วก็เคยยังใช้ไอ้ e-cigarette อยู่มาเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าทางนี้จะมีผลอะไรกับตัวลานดิซิสหรือว่าตัว PH ที่เรากำลังดิสคัสกันนะครับก็ถ้าเกิดมียาลดน้ำหนักที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือตัวของยาลดน้ำหนักเนี่ยก็คือสามารถกระตุ้นถ้าเกิดคิดถึงตัวของ PVOD เนี่ยตัวของยาลดน้ำหนักนี่ก็คือสามารถกระตุ้นทำให้ตัวของ PVOD เนี่ยแย่ลงก็คือมีอาจจะรีเลทกันก็ได้ครับส่วนที่ตรวจร่างกายสำหรับในช่วงวันแรกครับฟังลังได้ไฟล์เคปิเตชัน2ข้างบอดหรือว่าลังครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยฟิล์มเนี่ยเป็นเรติคูโลโนดูล่าอินฟิลเตททั้ง2ข้างเป็นลักษณะเป็นดิฟฟิลครับแล้วก็ฮาร์ทเนี่ยมีตัวของคาร์ดิโอเมกาลีนิดหน่อยครับคือจริงๆแล้วอาจจะมีตัวของโครนิกตัวของ pulmonary hypertension เนี่ยเป็นเบสไลน์ก่อนอยู่แล้วครับแล้วหลังจากได้ตัวของเซเดนอฟิลไปเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะได้ยาลดน้ำหนักเนี่ยก็ทำให้คอสของ pulmonary hypertension เนี่ยแย่ลงแล้วก็อาจจะมีตัวของ congestive heart failure เนี่ยอาจจะมีร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ชิปขั้นไปถึงกว่านั้นนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยอาจจะมาด้วยตัวของ infection ก็ได้ที่เป็น acute to sub acute ครับที่ฟิล์มที่เป็นลักษณะนี้ที่มาได้ครับก็คือเป็นพวก PCP เป็น TB อะไรก็สามารถมาได้ด้วยครับอาจารย์แต่ประวัติเขาไม่มีไข้นะตอนแรกเขาไม่ได้ไปเรียกไข้และถามว่าไม่เป็นไข้แล้ว e-cigarette มันจะเป็นแบบพรีเซนต์มาแบบนี้ได้ไหมครับ e-cigarette มันจะ associate กับ valley อะค่ะเป็น vaping associatedลังอินจูรี่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาพรีเซนต์แบบ acute process ค่ะมาพรีเซนต์เป็น ARDS เลยค่ะก็จะไม่ค่อยรันเป็นโครนิกเท่าไหร่แต่ว่า smoking ก็จะ associate ทำให้ตัว PVOD มันแย่ลงได้ค่ะส่วนยาลดน้ำหนักตัวนี้ที่ไปเปิดดูมันเป็นเหมือนสมุนไพรอะไรอย่างนี้ไหมคะครับดูเหมือนดูไม่น่าจะเกี่ยวแล้วกินมานานแล้วกินมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เหมือนจะเป็นนานแล้วครับซึ่งก็ไม่ใช่ตัวที่เขารีพอร์ตอะค่ะครับครับโอเคโอ้ดิสคัสได้น่าสนใจมากเลยฮะโอเคทีนี้งั้นเราไปดูอินเวสติเกชันกันเลยไหมถ้าอย่างนั้นสรุปว่าคือฟังดูทางเชสคิดว่าน่าจะมีสงสัยอินเฟคชันอะไรบางอย่างอิมมูนไม่ดีแล้วก็น่าจะมี PH ที่น่าจะเฟเวอร์กลุ่มทางกลุ่มหนึ่งมากกว่ากลุ่มอื่นนี้เนาะใช่ไหมโอเคครับจะไปขอดูเทสอะไรก่อนดีครับอยากดูอะไรทางนู้นครับก็กำลังหาเลยขอตรวจserology ตัว HIV ก่อนแล้วนะครับHIV non reactive ผมบอกก่อนเลยตัดไป1อย่าง non reactive ใช่ไหมครับอาจารย์ non reactive ใช่ครับ non reactive
เฮปซีเฮปบีเฮปบีเฮปบีเฮปซีก็เนกาทีฟครับไม่มีไทรอยด์ได้ไหมครับไทรอยด์เอ๊ะก็ไม่แน่รู้สึกจะตรวจเนกาทีฟนะตรวจแล้วเนกาทีฟใช่ไหมครับเนกาทีฟใช่ครับตัวทีไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าอยากเซฟเวลาอันไหนที่ตอบได้ผมจะตอบไปเลยพวก ANA อะไรเงี้ยครับ ANA เนกาทีฟเอ๊ะเนกาทีฟไหมเนกาทีฟครับเนกาทีฟใช่ตอบเอ็นเอ็นเนกาทีฟใช่เนกาทีฟเป็น EKG ก็ได้ครับEKG ดู EKG ก่อนครับก็EKG นะครับเป็น normal sinus rhythm นะครับเรทประมาณสัก100ครับคนนี้เหมือนมี right axis deviation ถ้ามองไกลๆนะครับผู้ผมไม่แน่ใจว่าไม่เห็นไม่ชัดใช่ไหมใช่ใช่เป็น right axis deviation ใช่ครับ right axis deviation ครับพัวอะโพเกชันหรือเปล่าผมมองไม่เห็นครับไม่แน่ใจใช่ครับในเชสลีดใช่ไหมใช่ครับพีก็คือมาจากไซนัสธรรมดานะครับแล้วก็เหมือนมีสเตรนแพทเทิร์นครับ V1 V2 V3 เป็น RV สเตรนเนาะใช่ไหมแอนเทเรียคอร์เดียลลีดใช่ครับผมน่าจะประมาณนี้ครับพีพอมาเล่อะไรก็ไม่มีครับครับโอเคครับที่อ่านมาก็ถูกต้องนะครับ right axis deviation RV strain นะครับแต่ผมเพิ่มนิดนึงขอปรับนิดนึงว่าน่าจะเป็นไซนัสทักกี้คาเดียนะ heart rate มันน่าจะเกินร้อยนิดๆนะครับเป็นไซนัสทักกี้คาเดียครับโอเคอ่ะมีโอเคนี่คงไปทางที่เราดูไป PH กันเนาะครับอะไรต่อดีครับ echo เลยครับ echo เลยนะecho เลยอันนี้ฟิล์มก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนะ เปิดเลยเดี๋ยวไอ้โค้ดเดี๋ยวเอาเป็นเฟลโลผมจะเป็นคนให้เปิดให้ดูเราก็เดสไพร์ให้เลยแล้วกันเนาะนะครับครับก็เดี๋ยวอาจจะเร็วหน่อยนะครับอาจจะลืมตรงไหนไม่ทันถามได้นะครับก็ดูเบื้องต้นตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัว RV ค่อนข้างโตนะครับ LVP ดูเล็กครับ RV ดูโตนะครับ LV ดูไม่โตคอนเนคชั่นดีนะครับแต่คัลเลอร์ aortic valve ดูปกตินะครับไม่ถ้า valve เนี่ยดูไม่ได้เห็น MR อะไรนะครับLA 2.3 เซนไม่โตนะครับ AO ไม่โตนะครับ 2.4 ครับอันนี้ short exit โอติว่าเปิดปิดดีนะครับไม่ได้มี ASAR อะไรนะครับพัดไม่มีตรง LA bandage นะครับ PA ดูเทียบว่าจะโตนิดหน่อยนะครับเทียบกับ AO มี PR นะครับก็ pressure gradient ประมาณ28นะครับก็มี hypertension ไม่ได้ 2.7 นะครับ main PA โตนิดหน่อยครับ PR max PG นะครับประมาณ28 in nephrod นะครับอันนี้ตรงน่าจะส่งตรงไปใต้คลาสติดเบานะครับแล้วก็ใส่คัลเลอร์ก็จะเห็นว่ามี MyTR นะครับไม่เห็น ASD นะครับแล้วก็มี LV D shape นะครับ LV D shape พวก ASD VSD PDA มองไม่เห็นนะครับประมาณ50นะครับ LV ASD พยายามจะดูใส่คลาสติดเบาก็ TR ก็เยอะนิดนึง ASD ไม่เห็นเดี๋ยวได้ประมาณ38ครับ RVFPแคปซี่ประมาณ 1.5 ซนติเมตรนะครับ S primarily ก็จึงพอใช้ได้มันดูเหมือน RV contraction น่าจะดูพอไปได้อยู่นะครับฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเนาะพยายามมาดู left heart valve ก็ไม่มี abnormalities อะไรนะครับอันนี้ volume IVC นะดูค่อนข้างแบนเนาะครับประมาณนี้นะฮะ echoส่วนก็คือดูแล้วน่าจะเป็นผู้เพนชั่นโดยที่ไม่มี evidence ของ left heart disease นะครับแล้วก็ไม่เจอ evidence ของ congenital ชั้นนะครับแล้วก็พยายามดูใน PA ก็ไม่เจอ clot หรือไม่เจอ mass นะครับคิดถึงอะไรเพิ่มขึ้นหรือไปทางไหนต่ออีกไหมครับอันนี้เราก็ work up หาสาเหตุของ pulmonary hypertension เราจะส่งอะไรเพิ่มเติมดีเคสนี้ได้ส่ง pulmonary function test ครับน่าจะเหนื่อยไม่ไหวใช่ไหมครับคิดว่าจะส่งครับแต่ทางนู้นพูดถูกแล้วครับคนไข้เหนื่อยไปทำไม่ไหวครับเลยไม่ได้ทำครับเลยไม่ได้ทำไปเหนื่อยมากไปไม่ไหวงั้นขอดู CT chest ก็ได้ครับน่าจะมี CT PA หรือว่า HRCT อ่ะ TPA ครับ TPA นะโอเค TPA ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ทางนู้นดูก่อนแล้วกันมันจะไหลนะฮะลองดูดีๆเดี๋ยวเรารีเพลย์ได้ครับมันจะไหลน่ะดูซ้ำนะดูซ้ำไหมลงอีกรอบนึงทับอีกทีครับ
ครับผมเป็นไงครับ findings จาก CTPA นี้คือก็เห็นว่ามีตัวของ pulmonary artery โตจริงครับฮะคนนี้แล้วก็ตัวของ RV ส่วน LV เนี่ยก็มากกว่า1นะฮะแล้วก็พยายามเล็งหาตัวของ filling defect ในตัวของ pulmonary artery เนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดๆครับดูแล้วไม่ได้มีพวกของไอ C-tip อะไรชัดเจนแต่ว่าตามจริงอะเซนต์มันของ CTPA มันไม่ได้ 100% ครับตามจริงถ้าใช้ให้ดีต้องไป VQ สแกนอีกทีนึงแต่คนไข้น่าจะไปไม่ไหวจากนี้อันนี้มันดูแล้วบอกได้แค่ว่ามี pulmonary hypertension นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยบอก etiology อะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมครับอาจารย์พัชรินทร์มีอะไรไหมครับเห็นอาจารย์ยกไมค์ขึ้นมาเหมือนมี mediastinal lymph node โตไหมคะอาจารย์อาจารย์ดูใหม่ไหมครับอาจารย์ตาไวมากก็คือไม่ feeling defect อะไรแต่ว่าเหมือนมี mediastinal lymph node ที่โตแต่ว่ามันอาจจะต้องไปดูคู่เทียบกับตัว venous phase อีกทีนึงอะค่ะเพราะมันยังฟิลไม่เต็มตัวเวกแล้วก็อยากดูอีกอันนึงก็คือเรื่องของลังพาเรนไคม่าค่ะว่าสงสัยว่าจะมีเรื่องของ interstitial lung disease ที่ทำให้เป็นสาเหตุของ PH หรือเปล่าค่ะหรือว่ามีความเป็น PVOD ที่สงสัยตอนแรกหรือเปล่าครับก็คือสรุป CTPA เมื่อกี้ช่วยกันดูอีกรอบเนี่ยก็คือทางเราก็ดูแล้วไม่เห็นคลอตนะฮะทั้ง acute แล้วก็ตัว chronic PE ไม่เจอนะครับโอเคเนี่ยนี้ HRCT เนาะเดี๋ยวให้ทางเชสดูเลยครับถ้าอย่างนั้นทางธรรมศาสตร์ช่วยดูเลยนะเป็นรอบไหมไอ้รอบนึงครับทางนี้เป็นลักษณะเป็นdiffuse gall gas นะครับ opacity ทั่วๆปอดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็น inter lobular เป็น inter lobular septa มันดู thickening ขึ้นมาครับลักษณะเป็น smooth นะครับทั่วๆทั้งสองข้างครับแล้วก็ประกอบกับตัวมีตัวของ mediastinal lymphadenopathy จากCT ที่เห็นก่อนหน้านั้นนะครับจริงๆเคสนี้ก็ CT ตัวของลังเพลนไคม่านี่ก็สามารถเข้าได้กับตัวของ congestive heart failure หรือสามารถเข้าได้กับตัวของ PVOD ครับอาจารย์ congestive heart failure คือเป็น left heart failure ใช่ไหมต้องเป็น left side failure ครับอาจารย์ left side failure แต่ว่าถ้าเราดูจากตรวจร่างกายจากดู echo เนี่ยมันไม่ได้มี significant left heart disease ที่มันจะ left heart failure แบบขนาดนี้นะก็ถ้าเกิดเคสนี้ถ้าเกิดเข้าได้ก็น่าจะเป็นเข้ากับลักษณะตัวของ PVOD ได้ครับเราชมเกินไปไหมเดี๋ยวรอฟังคลินิคแต่แค่เราจะบอกแค่ว่าโอเคอิมเมจจิ้งมันเหมือนเลฟฮาร์ทเฟลเลียแต่ว่าไปดูคลินิคอลเซตติ้งอื่นมันไม่ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมีเจ๊ไปอะเนาะแค่ก็คือเป็นตัวอินเตอร์ลูบูลาร์เซปตัลติกเกนนิ่งที่เป็นลักษณะสมูทเซอร์เฟซมันก็เข้าได้กับเรื่องของพัมรีวีนัสที่มันแอบนอร์มัลิตี้อะค่ะมันก็เลยเข้าได้กับตัวเลฟไซฮาร์ทเฟลเลียที่เป็น primary venous congestion แต่ว่าถ้าฝั่งซ้าย pressure มันไม่สูงเลยอะค่ะมันก็จะมีอีกแค่ภาวะเดียวหรือ2ภาวะที่มันเป็นโรคของตัว disease ของตัว primary vein อะค่ะที่มันจะทำให้ตัว interloperal septal มันหนาตัวขึ้นได้เพราะว่าถ้าโดยปกติถ้ามันเป็น lymphatic ที่หนาตัวขึ้นมันมักจะมีความ irregularity นะคะถ้าดูไม่ผิดนะหรือว่ามัน แล้วก็ตัวพลังพลังไคม่ามันมีบางส่วนที่มันเป็น centiloperal node ดูด้วยไหมคะจ๊ะแถวข้างขอวนอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้อีกรอบไม่แต่ผมประทับใจเชสเขาอ่าน CT มากอะคือต่างจากผมอ่ะผมอ่านเห็นแค่มันเป็นเส้นขาวๆธรรมดาพอมาฟังเชสอ่านเขาดิสคัสมันประกอบเห็นภาพเห็นแบบมีคำอธิบายผมอินเพรสมากเลยว่าเซปเตอร์มันเป็นที่อยู่ของลิมฟาติกกับเวนเพราะฉะนั้นถ้ามันหนาตัวขึ้นมันก็จะมีสองภาวะที่หนาตัวขึ้นก็คือเวนมันคอนเจสหรือว่าเป็นลิมฟาติกspreading พวก infection หรือว่าเป็น malignancy อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าดูอย่างด้านบนเนี่ยค่ะ interloperal septal ที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยมันดูค่อนข้างเรียบเลยดีจังครับเราได้เรียนไปด้วยกันเราได้ความรู้ตรงนี้ด้วยงั้นถึงตรงนี้ทางทีมธรรมศาสตร์ซึ่งหลักๆก็เป็นเชสนะครับคิดถึงอะไรมากที่สุดว่าจะไปไหนต่อดีครับก็น่าจะคิดถึง PAH กลุ่มที่เป็นPulmonary Veno Occlusive Disease มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว PAH กลุ่มอื่นลังเพลนไคม่าไฟดิ้งมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ควรจะมี Interloperal Septal Thickening ให้เห็นนะคะ
ไปก็น่าจะเป็นขอเป็น right heart cat นะคะ right heart cat เราแคทเลยไหมครับเราแคทเลยคือเดี๋ยวครับคือตอนนั้นเดี๋ยวเปิดหน้านั้นก็เลยตอนนั้นก็คิดคล้ายๆกันนะพอมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าคนไข้น่าจะเป็น PVO ดีหรือเปล่าก็ไปแคทเราก็ไปแคทแล้วก็ตอนนั้นถ้าทำ acute ratio rate test เลยนะเดี๋ยวลองให้ธรรมศาสตร์ลองเห็นตัวเลขไหมครับมองเห็นไหมไม่แน่ใจว่าจอตรงนู้นเจ็บเลยผมอ่านให้ไหมเห็นอยู่ค่ะอาจารย์เห็นนะโอเคเดี๋ยวให้ตรงนู้นลองดูแล้วก็ดิสคัสดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงที่ถึงอะไรครับอาจารย์ทำเฮปาติกวีนัสเวชเหรอคะใช่ใช่ผมทำเพราะว่าผมจะดูว่าแกแอบมีแบบพอเท่าไรเปอร์เทนชันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีไหมซึ่งไม่มีนะสรุปคนนี้ก็มีลักษณะตัวเป็น pulmonary arterial pressure ครับได้36แล้วก็ pulmonary rate pressure เนี่ยได้4ก็ดูไม่ค่อยสูงนะครับแล้วก็ลักษณะตัวของ oxygen stepstep up pattern เนี่ยไม่ positive นะครับไม่มี oxygen step up แล้วก็ลักษณะตัวของ pulmonary vascular resistance นะครับได้ 8.25 ก็คือมากกว่า2เนี่ยดูค่อนข้างสูงแบบ spiking เลยครับแล้วก็ vasoactivity test 20ก็ลดลงมาน้อยกว่า40ครับแล้วก็เดลต้าต่างกัน10แล้วก็คาเดียกอพุทไม่ดอกครับก็ดูน่าจะมีvasoactivity test positive ครับแต่ถ้าเกิดจาก finding ของเคสเนี้ยครับ PVR ค่อนข้างสูงมากกว่า2วูดนะครับแล้วก็ตัวของ PVR เนี่ยสูงค่อนข้างเยอะไม่มีออกซิเจนสเตปปิ้งหมายถึงว่าไม่มีตัวของเลฟทูไรชันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของมีน PAP เนี่ยน้อยกว่า40เนี่ยบอกว่าน่าจะนึกถึงเข้าได้กับตัวของ PVOD อ่ะครับอันนี้เข้าได้แล้วก็ไม่มีลักษณะตัวของเลฟไซด์ดิซีสเนี่ยรวมด้วยอ่ะครับอาจารย์บรรทัดสุดท้ายอ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้กับ PVOD มากที่สุดนะครับก็แซดดอปหลังจากที่ได้เหมือนมี develop ตัวของheart failure หรือว่าแซดดอปหลังจากได้ตัวของ iloport นะครับอันนี้ก็จริงๆก็เข้าได้กับตัวของPVOD ครับเพราะว่าโรคพวกนี้หลังจากได้ตัวของ syndrome หรือ iloport เนี่ยมักจะแย่ลงแล้วก็มี congestive heart failure ร่วมด้วยถ้าจะวินิจฉัยจริงๆตัว PVOD มันต้องทำลัง biopsy ค่ะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ไม่แน่ใจอาจารย์ก็เลยดูกันส่วนใหญ่ไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทำโอเคทางนู้นสรุปว่าทางนู้นคิดว่าเป็น PVOD ใช่ไหมครับถึงตรงนี้เนาะฟังดูแล้วมี differential อื่นไหมครับนอกจาก PVOD ก็จะเป็น pulmonary capillary hemangiomatosis เป็นซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะที่เป็นใช่ไหมเป็น PCH เนาะโอเคครับก็อันนี้เดี๋ยวผมเล่าโปรเกสในเหตุการณ์จริงนะคือตอนที่ไปแคทเราก็คิดว่าน่าจะไปทาง PVOD นี่แหละเราก็เลยไปแคปเพื่อคอนเฟิร์มแล้วก็เทสดูว่ามันมาทางนี้ไหมก็จะเหมือนที่เราดิสคัทคือโปรไฟล์เนี่ยมันออกมาเป็น pre-cap pH นะครับแล้วก็ดูจะ respond กับ iloprost inhale แต่ว่าคืออันนี้ immediately ชัดเจนเลยเพราะว่าพ่นยาเสร็จแพทย์เนี่ยคนไข้ hypoxia แล้วก็ไอเหมือน left heart failure เนี่ยในห้องแคปเลยไอขึ้นมา hypoxia ขึ้นมาทันทีเลยผมก็เลยให้ cannula support ไปแล้วก็คนไข้ก็ดีขึ้น calm down ได้ก็ move ออกจากห้องแคปไปได้ไม่มีอะไรครับใจตอนนั้นก็คือในมุมนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น PVOD แต่ว่ามันก็มีจุดหนึ่งคือเหมือนกับคนไข้ก็จะ respond กับ vasodilator testing นิดเหมือนกันก็มีความก้ำกึ่งอยู่ระหว่างอาจจะเป็นแบบตอนนั้นผมคิดว่านะแล้วก็จะเป็นแบบ calcium channel sensitive case หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแต่มันก็แปลกที่ตรงไอมาผสมกันตรงนี้ไปก็เลยมีสองไอเดียคือหนึ่งเป็น PVOD หรือสองหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็น PAS ที่มันเป็น variant of rate response กับ CCD ประมาณนี้ครับแล้วขอถามไอเดียทางธรรมศาสตร์ก่อนว่าถ้าถึงจุดนี้เนี่ยจะ manage คนไข้คนนี้ต่อยังไงครับคือถ้าจากประวัติว่าได้ sildenafil ไปแล้วมี desaturation ด้วยอะค่ะก็อาจจะณตอนนี้ถ้าคนไข้เขายังเหนื่อยอยู่เนี่ยก็คงยังไม่ได้ให้ตัว pulmonary vasodilator อะค่ะอาจจะต้อง improve เรื่องของ oxygenation ลด symptom เรื่องเหนื่อยก่อนอาจจะต้องให้ diuresis เพิ่มค่ะ mm-hmm. แล้วก็แก้สาเหตุเหนื่อยอื่นๆเช่นคนไข้มีซีดหรือเปล่าซึ่งก็คือไม่ได้ขอแลบซีดไม่มีครับพวกซีดไม่มีครับซีดกับ liver function อันนี้ปกติไหมคะเดี๋ยวไปดูแลบตรงนี้ก่อนไหมดูกลับไปดูนิดหนึ่งอันนี้ดูกลับไปหน้านี้ก่อนไปดูคิดนี่ก่อนอันนี้โทษทีมีซีดนิดหนึ่งหน่อยฮีโมโกลบินประมาณ8ครับมีซีดหน่อยหนึ่งเลือดดูโอเคเนาะ 300,000 นะครับซึ่งก็อาจจะimprove ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ซิมตอมเรื่องเหนื่อยเขาดีขึ้นได้บ้างอืมครับแล้วก็อันนี้เรื่องสเปตินีนกับเอลเลคโทรไลต์เนาะดูดีอยู่นะครับไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ liver function นะครับทางนู้นมองเห็นตัวเลขไหมให้ผมอ่านให้ไหมเอ่ย
เห็นอยู่ค่ะอาจารย์เห็นอยู่นะโอเคครับก็คือมีอัลคาไลน์ฟอสเฟตขึ้นสูงนิดนึงอัลคาไลน์ฟอสขึ้น400ไฮเปอร์เทนชันหรือเปล่าใช่ไหมก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าคงต้องซัพพอร์ตทีฟคนไข้ให้ดีขึ้นระดับหนึ่งทีเรื่องของอินเฟคชันนะคะอันนี้พวกออโต้แอนติบอดีเนกาทีฟหมดครับเราก็พยายามหาออโต้อิมมูนเหมือนกันนะเห็นเป็นผู้หญิงอายุน้อยแล้วก็ลองเทสแต่ก็ไม่เจออะไรที่มันไปทางออโต้อิมมูนดิซีสเลยนะครับค่ะแล้วอาจารย์พัชรินจะซัพพอร์ตทีฟเมนต์เนาะแก้อานีเมียใช่ไหมครับมีออกซิเจนซัพพอร์ตใช่ไหมครับแล้วตัว PS หรืออาจารย์ที่อาจารย์จะไม่เหนื่อยยังไงสเปซิฟิกได้บ้างไหมครับคือถ้าการรักษาหลักๆของ PVOD คือต้องส่งทำลังทานสแพลนเตชันนะคะถ้าตอนแรกไม่แน่ใจว่าก้ำกึ่งว่าจะรีสปอนส์ต่อแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์หรือเปล่าอาจจะลองทรายให้แคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์ดูแล้วดูอาการว่าตอบสนองไปในแนวทางไหนค่ะซึ่งอันนี้อาจจะบอกไม่ได้เลยว่าคนไข้จะรีสปอนส์ไปในทางที่ดีหรือว่าแย่ลงอาจจะลองทรายชาเลนจ์ทีละน้อยๆค่ะถ้าดูจากตัวว่าโซเรียคทิวิตี้เทสที่อาจจะโพซิทีฟค่ะครับเป็นเทสที่ยากมากนะตอนที่ผมดูอยู่ครับเพราะว่าแต่ละจุดของโรคเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเร็วมากแล้วก็เป็นจุดที่คริติคอลมากแล้วตัดใจยากมากคือที่อาจารย์บอกว่าต้องดีคอนเจสให้เขาไฮโปเซียเนี่ยอันนี้เราพยายามทำนะแล้วก็อาจารย์จะเห็นว่าเราดีคอนเจสจนกระทั่งแบบ IBC ต้องแบนมากๆนะเขาถึงจะไม่ไฮโปเซียได้ให้เราได้คือมันต้องแบบรีดน้ำออกจากตัวไปเยอะมากเข้าถึงแบบเริ่มไม่ดีแซดเริ่มพอนอนราบได้เริ่มพอถึงไปทำฮาร์ดแคทได้คือวันก่อนไปทำฮาร์ดแคทเนี่ยคือหัวเราดีคอนเจสหนักมากจนแห้งจนอะไรเลยถึงทำได้ทีนี้ในความเป็นจริงตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะมาทาง PVOD แหละเพราะประวัติคือเป็น PH ที่โปรไฟล์เป็นพรีแคทแล้วก็เหมือนกับใส่ซินเนอร์ฟิลแล้วมันหลังมันลีคไฮโปเซียเพิ่มขึ้นตลอดแล้วพอมันแคทแล้วพ่นอุรุโพสเสร็จเนี่ยจากตอนแรกแห้งอยู่ดีก็กลายเป็นเหมือนไฮโปเซียกลับมาใหม่ติดนั่งยังไงเราก็ฟังเหมือนที่หวังมาตลอดเลยเราก็คิดอยู่ว่าเราน่าจะพิจารณาว่าหาทางส่งคนไข้เนี่ยไปทำลังทานสปาร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่คือคนไข้เนี่ยคือเขาเหนื่อยมากนอนเฉยๆก็คือเหนื่อยคอนเทนต์คลาสจะเป็นสีละนอนเฉยๆก็หายใจเหมือนจะหอบตลอดเวลาครับถ้าขยับทำกิจกรรมอะไรไม่ได้แล้วก็อิสปาร์เกิลกันว่าจะทำยังไงจะวางแผนมูฟคนไข้จะวางแผนยังไงตอนนั้นก็คิดตรงนี้อยู่เหมือนกันในมุมที่จะในเน็ตเพื่อพีวีโอดีว่าทำลังทาสแตนแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าเอ๊ะหรือว่าอย่างนั้นถ้าระหว่างนี้เราจะลองรักษาอะไรไปก่อนไหมนะครับก็คือผมมาเห็นในตัวที่เราพ่นอิโลพอสเพรสเชอร์มันลดนิดหนึ่งนี่แหละผมก็เลยคิดว่าระหว่างถ้าอย่างนั้นระหว่างนอนรอดูอาการเนี่ยไหนก็ไหนลองฟังการเส้นล็อกไปสักนิดก่อนไหมนะครับก็เลยลองใส่ในเซติทีมไปนะครับปรากฏว่าหลังใส่ในเซติทีมได้ประมาณวันสองวันเท่านั้นเองคนไข้ก็เหมือนไฮโปเซียขึ้นอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมคือกลับมาเหนื่อยแล้วก็มีไฮโปเซียขึ้นอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมก็สรุปก็คือใส่ไม่ได้ใส่ไป2วันเองก็แย่ลงก็เลยต้องถอดยาออกนะครับแล้วก็ทีนี้มาถึงจุดที่จะเป็น turning point แล้วจะให้เล่าเลยไหมหรือว่าจะมีดิสคัทเทอร์ก่อนไหมฮะไม่มีนะอาจารย์เหลือเวลา15นาทีไม่ได้ผมอันนี้ผมเล่าไปเลยเนาะก็คือว่า turning point คือเลเวลชาเนี่ยตอนแรกเอาไฟฟอสมัน400กว่าใช่ไหมพอแอดมิดไปนิดมาเนี่ยฟอลโล่มามันขึ้นไปเป็นหลายร้อยหลายร้อยขึ้นเป็นพันเลยนะครับเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าเราก็เลยปรึกษาไปทางจีไอให้มาช่วยดูว่าเอ๊ะตับมันเป็นอะไรไหมมันเกี่ยวกับเราไหมทำไมไฟฟอสมันขึ้นเยอะจังจีไอมาดูจีไอก็บอกว่าสงสัยเป็นอินฟิลเทรตดิซีสนะเซตติ้งเพราะว่ามันทั้งเอาไฟฟอสขึ้นแล้วก็มันเหลืองขึ้นเรื่อยๆด้วยทำนองนั้นนะครับก็เลยแพลนจะมาทำลิเวอร์แบปซีเพื่อดูว่าในตับเป็นอะไรซึ่งเราก็ต้องกึ่งเหมือนกันแต่ก็คงต้องทำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมันอาจจะเกี่ยวเราได้เราก็ตอบไม่แน่ก็เลยทำไบโอปซีดีกว่าจะไปนะครับอันนี้มีก่อนนั้นอันเตอร์ซาวด์ก่อนมีอะไรไหมนะอันเตอร์ซาวด์ก็เจอเขาต้องใส่เป็นลิเวอร์เซโรซิสครับแต่ว่าไม่ได้มีแมลิชันอะไรแล้วก็เห็นเป็นแบบมัลติเพิลลิฟานิโนพาร์ตี้ครับตั้งแต่พอท้ายปฏิทินไพรโอติกครับใหญ่สุดเนี่ยประมาณ 2.4 เซนมีลิฟโหนดโตรอบๆในท้องใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์เห็นในเชสนะครับมีลิฟโหนดโตหลายๆที่นะครับก็วันนั้นก็ไบโอปซีไปใช่ไหมครับปรากฏว่าพอปรากฏหลังไบโอปซีเนี่ยคนไข้ที่เพิ่งหลอดฮีโมโพลิโตเนียมแล้วก็มันบลีดแบบเร็วมากนะครับคือเร็วมากจนกระทั่งคนไข้เกิดฮีโมเรจิกช็อคแล้วก็อาร์เรสคาเตียนตรงนั้นไปเลยนะครับก็พยายามดูซัสซิเตตกันเต็มที่ทำทุกอย่างตอนนั้นที่ทำได้แต่ว่า
สุดท้าย at the end คือทั้งคืนคืนนั้นนะเขาพยายามหยุดชะเต็นแล้วก็ช่วยคนไข้ไม่ได้นะครับก็คือสุดท้ายเราก็เสียคนไข้ไปนะครับคือที่เสียเนี่ยคือเหมือนไม่ได้เชิงนะไม่ได้เสียคนไข้ด้วยเรื่องของตัว PS เลยนะแต่เป็นเสียด้วยเรื่องของ consequence ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นทีนี้แต่ว่าก่อนที่คนไข้จะเสียเนี่ยตอน CT แล้วบีบในท้องเราไปทํา CT ในท้องดูอันนี้อยากให้ดู finding ตรงนี้นิดนึงลองอ่านดูนะครับ CT ในท้อง CT chest กับในท้องตอนสถานที่ช่วงที่ research state ขึ้นมาแบบนึงนี่แหละนะครับก็เห็นในท้องก็มีบีบจริงนะครับเป็น diffuse hemopoietic ก็เป็นแบบ contrast ในกราฟวาสินนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ puncture ก็จะมีบีบตรง puncture ด้วยครับทีนี้ตรงในท้องมีอะไรไหมแล้วก็เจอเป็นตัวถ้าเกิดโบเชสนะครับเขาอาจเป็นเทอริมาคอมไบเนชันครับแล้วก็สงสัยพีวอร์ดนะแล้วก็ในท้องเขาสงสัยลิเวอร์จะเป็นinfiltrative liver disease นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เมื่อกี้คือเห็นลิฟโนดนะฮะทั้งในมีเดสเซนัมแล้วก็ในท้องเต็มไปหมดเลยนะครับก็สุดท้ายพอคนไข้เสียเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจคุยว่าจริงๆเราไม่รู้เขาเป็นอะไรเราก็เลยขอเขาทำรังในครอบซีไปด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนไข้คนนี้จะมีคำตอบที่เป็นที่ชูสองอย่างก็คือจาก liver biopsy แล้วก็จากรังครอบซีนะครับเดี๋ยวไปดู liver ก่อนก็คือ biopsy มาก็คืออธิบายบอกก็คือไม่เจออะไรไม่เจอแต่ทีนี้รังในคอปซี่มีรูปไหมมีเอารูปให้ดูก่อนเดี๋ยวเอารูปให้ทางเชฟดูก่อนเอารูปให้ดูก่อนอันนี้รังในคอปซี่นะครับที่เราทำอ่ะอันนี้ลิเวอร์หรือรังนะคะอาจารย์อันนี้รังนะลิเวอร์สุดไม่เจออะไรลิเวอร์เขาไม่เจออะไรแต่ว่ารังนี่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูครับเมื่อกี้ติดใจนิดนึงตรงลิเวอร์เขาไม่มีคอนเจชันเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้เขาอ่านแล้วไม่มีอะไรที่ไม่มีลิเวอร์คอนเจชันถามเขาอยู่เหมือนกันถามคนอ่านอยู่ให้บอกไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรแต่เขาบอกว่าในรังมันมีก็เลยไม่ดูในรังก่อนแต่คือผมก็ดูไม่ออกนะแต่ผมให้พาโทโลจิสต์ช่วยอธิบายให้แต่เราอยากให้ลองทางอินเชสช่วยได้ลองดูก่อนครับลองดูกันครับไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ยากเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราอยากให้ลองดูงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านดีสคริปชันก่อนไหมแล้วกลับมาดูพาโทใหม่นะครับเดี๋ยวให้เฟโลกลับไปอ่านสรุปรังในคอปซี่ไปนะครับก็คือเจอเป็นอินทราวาสคูลาร์ทูเมอร์ครับวิทรอมาฟอร์เมชันแล้วก็มีเรื่องของมินิมอลทิกเก็ตติ้งครับcompatible กับตัว primary tumor thrombotic microangiopathy ครับก็คือสรุปว่าคือเดี๋ยวเราไปดูรูปอีกทีนึงทีนี้จะเห็นว่าลองกลับไปดูรูปซ้ายมือก็ได้ครับคือที่เขาเดสพาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นคือvessel เนี่ยทั้ง renal หรือ arterio หรือว่า lymphatic structure เนี่ยอันนี้พาโถบอกผมนะเขาบอกว่ามันถูก infiltrate ไปด้วย tumor cell เต็มเกือบทั้งหมดเลยนะคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นก้อนสีไข้ม่วงๆเป็นเซลล์แน่นๆเนี่ยก็บอกเซลล์พวกนี้หน้าตามันเป็นทูเมอร์เซลล์มันไม่ใช่เซลล์ของรังไม่ใช่เซลล์ของเอ็นโดทีเรียมแน่ๆนะฮะแล้วก็อินฟิลเตรตเต็มหลอดเลือดทั้งสมอลวีนูแล้วก็ทริโอหรือลิมฟาติกซิสเต็มเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถามว่าหน้าตาเซลล์พวกนี้มันเหมือนอะไรคือเขาใช้คำว่ามันเป็นซิกเนตเซลล์ซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นเซลล์แคนเซอร์ของประธาน GI แล้วก็ไลกลี่ว่าน่าจะมาจากแกสตริกorigin หรือเป็น gastric cancer นะครับท่านสุดก็คือว่าคนนี้พาโถก็คือเลยให้คำตอบว่าคนไข้เนี่ยเป็น pulmonary tumor thrombotic microangiopathy นะครับหรือว่า PTTM นะครับซึ่งคนไข้มาเนี่ยคือ manifest ของคนไข้เนี่ยคือมาด้วยเป็นเหมือนเอ็นออแกนที่มันเกิด problem ขึ้นมาก็คือเกิดเป็น PH ขึ้นมาแต่ primary organ ที่เป็น tumor หรือ cancer เนี่ยคือโดยประวัติเนี่ยเราซักยังไงเราไม่ได้ประวัติได้ปูดเลยเราตรวจร่างกายแล้วก็ไม่ได้ปูดอะไรนะครับมีเพียงแค่ว่าแนวโน้มคือที่เราเจอเนี่ยเซลล์เป็นซิกเนตริงเนี่ยซึ่งอาจจะซักเกสว่าคนแค่น่าจะเป็น previous gastric cancer แต่หรือที่ยังไม่มีอาการของ GI cancer ก็ได้นะครับนั่นสรุปคำตอบเฉลยเคสนี้คือเป็น PTTM ครับแล้วก็ manifest มันเลยมันดูเหมือน PVOD มากเพราะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็น PVOD นะฮะคือถ้าไม่ได้วันนั้นถ้าไม่ได้ทำในครอบซีก็คงไม่ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วมันโอเคถึงที่เราเห็นแบบnon invasively เนี่ยนะที่มันจีวอร์ดเนี่ยพอมาดูออโตซีไฟที่มาเฟิร์มจริงๆมันมีความพาราเรลหรือใกล้เคียงกับ PTTM แบบนี้มากเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
มันอาจจะอธิบายว่าทำไมตัว CT มันมีเซนติโลบูล่าโนดูเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่บอกว่ามันมีเซนติโลบูล่าโนดูคือเซนติโลบูล่าโนดูมันเป็นที่อยู่ของ primary artery อะค่ะเพราะถ้าดูจากพาโถมัน involve ทั้งตัวของ primary artery ด้วยแล้วก็ primary vein ด้วยมันก็อาจจะมีทั้ง2 อย่างแต่ว่าจริงๆตัว PVOD เองมันก็มีเซนติโลบูล่าใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันเออนั่นน่ะสิเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตัวไบออปซี่มั้ยคะในไมโครใช่มั้ยเจออ่ะไม่มี VOD ใช่มั้ยมีช่องอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตา describe มันคล้ายกันมากเลยค่ะแต่ว่าตัวไอ้ tumor thrombotic microangiopathy บางส่วนเท่าที่เคยเจอเคสนี่เขาตอบสนองต่อตัว PAH medication ได้ก็คือไม่คือให้ไปแล้วแซดไม่ดรอปแล้วก็อาการดีขึ้นทรีตเหมือนกลุ่ม1เลยเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีตัว venous involvement ได้เยอะเหมือนเคสนี้มั้งคะครับคนนี้นะครับใช่ที่ก่อนครับกลุ่ม5ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกลุ่ม5ใช่ครับเป็นกลุ่ม5ก็เลยอาจจะมี manifestation ที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้เหมือนกันครับแต่คือคนนี้นี่คือ manifest เนี่ยดูยังไงฟังประวัติตอนแรกเขาคิดถึง P-word มากตอนที่เขาโทรมา refer นะฟังประวัติก็คิดถึง P-word มากแล้วพอมันเห็นคนไข้เองก็เลยมันก็ยิ่งเหมือนคีย์บอร์ดจากหลายๆอย่างมากครับแต่สุดท้ายก็คือว่ากลายเป็นว่ามันแบบเป็นไปคนละทางเลยคือว่าคือจริงๆมันก็แต่ว่าไปมันก็เหมือนคีย์บอร์ดส่วนหนึ่งนะเพราะคีย์บอร์ดมันก็คือมีสักชั่นเหมือนกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าสาเหตุของคีย์บอร์ดมันจะเป็นจาก endothelial proliferation มันไม่ได้เป็นทูเมอร์แต่ว่าไปมันก็เป็น microvascular obstruction นั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้เนี่ยของเราตรงเนี้ยมันเป็นจากทูเมอร์เซลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นคลินิคอลมานิเฟสผมคิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสเหมือนที่หวังได้นั้นสำหรับผมส่วนหนึ่งที่ได้เกิดการเรียนรู้ในเคสนี้ก็คือว่าต่อไปถ้าเราเจอเคสในหนึ่งที่เราสงสัยเป็น PVOD เนี่ยบางทีเราต้องมานั่งมองด้วยว่าหรือแอบเป็น GTT แดงหรือเปล่าเพราะต้องมา assess เรื่องของแนวโน้มหรือความที่จะเป็นในการเป็นแคนเซอร์ในเคสนั้นให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วอย่างเคสนี้พาโถเขาบอกได้ไหมคะอาจารย์ว่ามัน involve ตัว artery หรือว่าตัว venous มากกว่ากันอันนี้ที่คุยกับ pathologist colleague นะครับก็บอกว่ามันไปทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้บอกมากกว่ากันตรงไหนก็บอกมันไปหมดเลยลิมฟาติกก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวผมตอนนี้ผมมี experience กับ PTTM ที่ definite จากพาโถเนี่ย2รายนะครับรายหนึ่งก็คือคนที่เรามา present กันวันนี้แล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือมาก่อนคนนี้สักเดือน2เดือนแต่ว่าคนนั้นเป็น known case ของ CA breast ที่ recurrentแล้วก็มาด้วยอาการเหมือนอยู่ดีๆก็เป็น worsening RV failure รักษาไงก็ไม่ดีเลยแล้วก็มาหาเรา2วันก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็ขอลังเนคอปซี่เหมือนกันแล้วก็คนนั้นก็ออกมาเป็น PTT เหมือนกันแต่คนนั้นเป็น known CA มาก่อนนะไม่ใช่แบบคนนี้คือเป็น known underlying disease เลยนะครับซึ่งเคสที่ผมเจอ2รายนี่คือมาแบบเป็น severe PS แล้วก็รักษาไงก็เอาชนะแบบไม่มีทางออกเลยไม่รู้จะ get away ยังไงแล้วคนไข้ก็ lost ไปครับยังไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ยาแบบ pH แล้วอยู่แล้วเขาเรียกอินจังไม่เคยเห็นครับแล้วเคสที่สองอาจารย์ได้ลองใช้ยาไหมคะมาไม่ทันเลยเพราะว่าคนไข้มาก็คือ worsening RV failure DP ร่วง RV แบบพังอ่ะคือแบบอยู่กับผมได้2วันอ่ะแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไม่ได้ไปต่อเลยมาเร็วไปเร็วเลยคนนั้นอ่ะเคสที่เจอนี่เขาก็เป็น known case malignancy เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ biopsy proof อ่ะค่ะแต่ว่าก็คือ treat as ว่ามันเป็น PTTM อ๋อเพราะว่าเป็นโนนเคสมาลิกแนนซี่อยู่แล้วจะเป็นโนนใช่ไหมเดเวลลอปตัวไรฮาร์ดเฟลเลียทีหลังจากที่แอคโนซิสตัวมาลิกแนนซี่ไปแล้วหรือมันจะเป็น PE เป็น CT ก็ไม่ของอาจารย์คนนั้นCTPA ไปแล้วค่ะอาจารย์ไม่เจอใช่ไหมโอเคครับก็จะบอกยากว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่หรือมันจริงๆมันเป็น PAH เออเนาะโปรเกรสชันค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะมันไม่ได้แบบโครนิกแบบ PAH ทั่วไปเออนะที่ผมเจอ2อยู่ก็มี RV failure ขึ้นมาเหมือนกันผมเจอ2เคสนี่คือมาแบบค่อนข้างเร็วทั้งคู่เลยคนนึงเป็น active RV failure แล้วก็อีกคนนึงเป็น rapidly progressive RV failure แบบมาเร็วแล้วก็ไปเร็วทั้งหมดก็คือตัว RV progress ค่อนข้างเร็วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่าถ้าเป็น PAH ปกติอะค่ะครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณทางเชสเช่นกันที่ช่วยดิสคัทได้อย่างมีแบบสีสันมากโดยเฉพาะตอนอ่านอิมเมจิ่งเนี่ยนะฮะเราได้อินโฟเมชันเยอะมากเดี๋ยวไม่ทราบทางเฟลโลเชสทางนู้นมีคอมเมนต์มีอะไรเพิ่มเติมกันไหมครับ
มีอาจารย์ทิติเข้าด้วยอาจารย์มีอะไรคอมเมนต์เพิ่มมีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ไม่ทราบทางอาจารย์ทางโน้นอาจารย์ทิติมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มไหมครับผมเราไม่ทราบว่าคนนี้นี่สรุปว่าทูเมอร์นี่เป็นทูเมอร์อะไรนะครับทราบไหมครับไม่ทราบเลยครับแต่ว่าแอสซูมว่าน่าจะเป็นแกสเปิร์ดแคนเซอร์ครับแอสซูมว่าเพราะว่าอีเวเดนซ์ก็คือหนึ่งคือมันเจอซิกเนตวินเซลแล้วก็สองคือเราไปรีวิวมาแล้วอีเวเดนซ์ที่มันเจอบ่อยๆของ CT ก็คือเป็นแกสเปิร์ดแคนเซอร์เนี่ยครับซึ่งจากตัว CT ก็ยังไม่เห็นลีชั่นในสตอมักเลยใช่ไหมครับเขาไม่ได้อ่านนะเขาไม่ได้อ่านครับเป็นรุ่นจริงแค่มันหนาๆแล้วอ่านไม่ออกคือแบบไม่รู้อ่านไม่ได้แต่ว่าผลลิเวอร์เมลซี่ไม่ได้ใช่แต่ลิเวอร์เราก็งงตรงนี้กันเหมือนกันเอ๊ะทำไมลิเวอร์มันไม่เจออะไรเขาก็บอกไม่เจอจริงๆเราก็แปลกมากอะไรอย่างเงี้ยถามกับน้องที่เขาทำเมลซี่เขาบอกอ่านก็ไม่เจออะไรรีวิวมันก็ไม่เจอขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวคุณหมอวรวุฒิเขาจะมีครับมีรีแคปนิดนึงเกี่ยวกับ PGTM นะครับเดี๋ยวมีสัก 4-5 สไลด์ครับโอเคก็จริงๆไอ้ตัว PGTM ก็คือจัดอยู่ในกลุ่ม5 Early Prevention ครับเป็นกลุ่มอันเคลียร์นะครับก็ที่จริงตัว PGTM เนี่ยมันเป็น disease progress ของ tumor ครับที่ embolize เนี่ยไปที่ primary vasculature นะครับแล้วก็ activation ให้เกิด coagulation cascade ครับ formation ของ fibrinogen แล้วก็เกิดเป็นไฟโพเซลลาร์โพลิเฟเรชันของตัว intimal layer ของเวสเซลครับทีนี้เท่าที่ไปสืบรีวิวมานะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอายุที่จะเจอเนี่ยก็จะประมาณสัก 50-60 นะครับผู้หญิงกับชายเนี่ยเจอเท่ากันนะครับอาการก็จะคล้ายๆคนนี้เลยครับจะมีเรื่องไอเหนื่อยท้องเสียน้ำหนักลดนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไทซิสนะครับส่วน CA ที่ดีเลย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแกสติกครับประมาณเกือบ 60% ครับที่เจอตามมาอาจจะเป็นเรื่องของเบรสหรือลังครับหรือพวกยูโรทิเลียเซลล์นะครับส่วนโปรเกชันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวโรคเนี่ยจะโปรเกชแบบแย่หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับตัว RV ฟังก์ชันนะครับที่จะสามารถคอมเพนเซตในเรื่องของตัวพรีเทนชันแล้วก็เรื่องของโฮอร์โมนได้หรือเปล่าครับอย่างที่ตัว CT นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็น GGO ครับเป็นเฟโนดูแล้วก็ทิกเกอร์นิ่งของโปรเซปตัมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไบแลนด์โพซิชันนะครับส่วนพาโถเนี่ยก็คือมันจะไปออกซูดเวสเซลได้ตั้งแต่มีเดียมไซส์นะครับหรือว่าตัวแคปิลารีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิปสติกได้หมดเลยนะครับส่วนการรักษานะครับนอกจากตัวการที่ได้รับของเรนซี่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องรักษาในเรื่องของพาวเวอร์เทนชันด้วยนะครับบางทีเขาก็อาจจะมีแอดยาพวก pH หนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโฟร์ไดเรสอินฮิเบเตอร์นะครับแล้วก็พวก ERA นะครับหรือว่าโคตรักไซคลินอนาล็อกนะครับแล้วก็อาจจะมียาพวกกลุ่มแอนตี้โนพาสิกดักนะครับเช่นพวกอิมาทินิบที่เป็นพวกแบบ PDGF receptor inhibitor นะครับหรือเป็นพวกแบบ bevacizumab นะครับเป็นพวก VEGF receptor inhibitor ครับครับแต่พวกโปรซิสก็น่าจะไม่ค่อยดีเนาะมาถึงตรงนี้นะครับโปรซิสก็ไม่ดีเพราะถูกลิมิตทั้งตัวแคนเซอร์แล้วก็ RV failure ไปครับแล้วเขามีรีพอร์ตไหมคะว่า PTTM ที่มาพรีเซนต์คล้ายๆ PVOD อย่างเงี้ยคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาดู recommend ให้ anti pH drug เหมือนกันเหมือนลองทรายรักษาไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างเคสของผมนี่คือรักษาแล้วไม่เวิร์คเลยใส่ยาไปแล้วไฮโปเซียทันทีใส่ซินนาฟิลไม่ได้ CCB ก็ใส่ไม่ได้คงเป็นเคส by เคสมั้งครับอาจารย์พัทลินคิดว่ามันไม่บางคนอาจจะพอรับได้ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามัน involve ตัว venous system มากน้อยขนาดไหนมากกว่าครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรพอดีเลยครับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับไม่ทราบทางธรรมศาสตร์มีตรงไหนเพิ่มเติมกันไหมครับน่าจะไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณทางขอนแก่นมากค่ะที่เตรียมเคสน่าสนใจแล้วก็รีวิวอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเจนเซนด้วยนะคะสำหรับการซัพพอร์ตอาหารแล้วก็ซิสเต็มในการออนไลน์ของเราวันนี้นะคะอาจารย์ค่ะครับผมทางผมก็เช่นกันครับขอบคุณทางธรรมศาสตร์นะครับที่มาช่วยคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ช่วยดิสคัสให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีสีสันมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอวรวุฒิที่เตรียมเคสแล้วก็นำเสนอดีนะครับแล้วก็
ขอบคุณผู้ฟังนะครับทางซูมนะฮะที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับก็หวังว่าเราคงจะได้มามีโอกาสมาจัดกันอีกจอยกันนะในครั้งที่4ใช่ไหมฮะน่าจะประมาณ3เดือนนะคะสามเดือนเดี๋ยวคราวหน้าจะสลับกันเนาะจะเป็นธรรมศาสตร์เคสธรรมศาสตร์บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันดิสคัสบ้างนะครับผมได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ